รักลูกดี Expert Talk ค่ะตอนภัยร้าย RSV สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยค่ะ PA for Child ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เด็กเป็นกันนะคะโดยเฉพาะหนึ่งในโรคนั้นก็คือ RSV ค่ะยิ่งเจ้าตัวเล็กอยู่ในช่วงที่กำลังไปโรงเรียนทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายค่ะซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่และอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายหากลูกของเราต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันนะคะผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรค RSV ซึ่งช่วยป้องกันและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะขณะเดียวกันค่ะเราก็ต้องป้องกันลูกจากโรคเราไปฟังคุณหมอถึงสาเหตุวิธีการป้องกันและรับมือกับโรค RSV กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดอยอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะสวัสดีครับดอยครับสวัสดีคุณหมอค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอย่างที่ดอยบอกนะคะว่า RSV เป็นโรคที่เด็กๆเป็นกันบ่อยยิ่งในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะกำลังระบาดไปฝนต้นหนาวมีฤดูกาลของมันอยู่ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยบอกว่า RSV มันคือโรคอะไรคะครับ RSV ก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่า respiratory syncytial virus นะครับซึ่งการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มันก็จะเหมือนกับการติดเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจทั่วไปนะครับที่พวกเราเห็นกันก็โดยทั่วไปแล้วโดย RSV เองเนี่ยมักจะเกิดการติดเชื้อในเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีนะครับแล้วก็ความรุนแรงของมันก็มีตั้งแต่เป็นหวัดทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งถึงว่าอาการที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นมันมีการลามลงไปถึงหลอดลมแขนงของปอดนะครับแล้วลงไปถึงเนื้อปอดซึ่งถ้าหากว่าลงไปถึงหลอดลมแขนงเล็กๆของปอดเนี่ยหรือเนื้อปอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการหอบได้นะครับหอบที่เวลาเราเห็นเด็กๆเวลาที่มีอาการไข้หวัดแล้วก็มีอาการไอมากหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดเหมือนคนเป็นหอบหืดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงของโรคครับถ้าหากว่าเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจาก RSV นะครับแต่หากว่าเขาเป็นหอบเนี่ยมันก็จะเกิดอาการซ้ำๆได้หลายๆครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยถ้า RSV กระตุ้นให้เกิดอาการครั้งต่อไปเนี่ยบริเวณของหลอดลมที่เกิดว่าเคยติดเชื้อมาแล้วก็อาจจะมีความไวมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นเวลาที่ติดเชื้ออื่นๆหรือเวลามีอาการอื่นๆอย่างเช่นมีฝุ่นละอองมีอะไรอย่างเงี้ยครับที่กระตุ้นให้เกิดมีอาการภูมิแพ้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการหอบตามมาได้ครับผมครับส่วนมาก RSV ก็จะเป็นในเด็กที่น้อยกว่า1ปีครับที่อาการจะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ขึ้นกับปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันตั้งแต่เรื่องของจำนวนตัวเชื้อที่เด็กๆได้รับเข้าไปถ้ารับเข้าไปมากโอกาสที่ความรุนแรงจะมากก็มีเยอะนะครับหรือว่าร่างกายของเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงช่วงนั้นแบบอ่อนแอพอดีนะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็มีโอกาสที่โรคจะรุนแรงได้นะหรือว่าการดูแลของพ่อแม่นะครับช่วงแรกที่มีอาการเราอาจจะดูแลได้ไม่ดีเชื้อโรคมันก็ลามไปมากขึ้นก็ทำให้ความรุนแรงได้มากขึ้นได้เหมือนกันโรค RSV ถือว่าเป็นโรคติดต่อไหมคะคุณหมอเป็นโรคติดต่อครับติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและก็มีความสำคัญครับผมเด็กที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเช่นเป็นโรคเรื้อรังนะครับอย่างเด็กที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำนะอย่างเด็กบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโรคของโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับโรคปอดที่มีแผลอยู่ในปอดก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโอกาสติดเชื้อของ RSV ได้ง่ายเพราะว่าเชื้อมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศเนาะเวลาที่มันมีช่วงของการระบาดนะครับมันก็ทำให้โอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าใส่หน้ากากก็สามารถช่วยป้องกันโรค RSV ได้นะคะคุณหมอคะจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจเนี่ยเราก็จะบอกได้ยากนะครับเราก็จะอาศัยตั้งแต่อายุของเด็กๆอายุก็น้อยกว่า1ปีแล้วก็เป็นช่วงของการระบาดนะครับแล้วก็มีอาการอย่างเช่นถ้าหากว่ามีอาการที่หลอดลมแขนงของหลอดลมฝอยเนี่ยมีอาการตีบหรือมีอาการอักเสบเนาะมีเนื้อปอดอักเสบก็มีโอกาสที่จะเป็น RSV ได้เยอะครับก็ดูจากอาการทีนี้เวลาที่เราถามว่ามันต้องแยกจากการติดเชื้ออื่นๆไหมในการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงเนี่ยจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องแยกจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นเพราะการดูแลรักษาเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันครับผมค่ะเจ้าโรค RSV มันมีความรุนแรงไหมคะเป็นแล้วแบบทำให้น้องเสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงขั้นไหนบ้างครับคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าการติดเชื้อไวรัสทุกชนิดนะครับทิศทางของการดำเนินของโรคเนี่ยจะใกล้เคียงกันเวลาที่มันมีความรุนแรงคือนอกจากว่าในระบบทางเดินหายใจแล้วนะครับคุณดอยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่ารุนแรงมากขึ้นมันก็จะเลือกที่ไปอย่างเช่นขึ้นข้างบนนะครับ
ขึ้นข้างบนก็มีอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นจากที่เป็นหวัดแถวแถวแบบลำคออะไรเงี้ยนะครับเหมือนมีน้ำมูกอยู่ในลำคออะไรหน่อยก็จะขึ้นข้างบนก็อาจจะเข้าไปในไซนัสอักเสบหูอักเสบนะครับขึ้นสูงไปอีกก็อาจจะขึ้นไปถึงสมองอักเสบมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็จะเป็นเรื่องของกรณีของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปอันที่สองก็ลงข้างล่างลงข้างล่างกี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือไปแขนงของปอดเล็กๆแล้วก็ไปที่เนื้อปอดนะครับถ้าลงมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยลงมาถึงหัวใจก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อของไวรัสทั่วไปจะมีทิศทางคล้ายๆกันครับผมคือโดยทั่วไปแล้วก็เป็นการรักษาตามอาการเพราะว่าตัวของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มียาฆ่าเชื้อยกเว้นไวรัสบางชนิดนะครับดังการรักษาตามอาการก็อย่างเช่นมีน้ำมูกนะครับโดยทั่วไปเด็กเล็กๆเราก็จะไม่ให้ยาลดน้ำมูกเนาะแล้วก็อาจเช่นล้างจมูกนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นมากๆหรือเป็นเด็กโตก็อาจจะได้รับยาลดน้ำมูกด้วยนะครับให้น้ำให้เพียงพอนะครับการที่ได้รับน้ำเพียงพอก็จะลดอาการไข้ช่วยในการทำให้เสลดไม่เหนียวแล้วก็ขับเสมหะได้ด้วยเช็ดตัวให้ลูกบ่อยๆนะครับดูแลในเรื่องของอาการต่างๆตามอาการนี่แหละครับถ้ามีอาการหอบหืดอย่างเช่นแขนงหลอดลมฝอยมีอาการตีบคุณหมออาจจะให้ยาขยายหลอดลมช่วยนะครับหรือถ้าหากว่ามีอาการปอดอักเสบก็อาจจะต้องใช้กระบวนการรักษาในเรื่องของปอดอักเสบร่วมด้วยส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการครับผมครับอย่างที่บอกว่าที่คุณหมอพูดว่าเชื้อไวรัสมันจะขึ้นบนลงล่างหรือมันมีผลถึงกับให้รุนแรงถึงขั้นเป็นโรคระยะยาวด้วยก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอมีโอกาสไหมคะก็มีโอกาสตรงที่ว่าอย่างเช่นถ้าหากว่ามันลงไปที่แขนงของหลอดลมฝอยแขนงเล็กๆนะครับหรือว่าลงไปในเนื้อปอดแล้วการหายเนี่ยมันหายได้ไม่สนิทก็จะมีรอยแผลอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรไปกระตุ้นอย่างเช่นการติดเชื้อครั้งถัดไปหรือว่าแบบมีอากาศเปลี่ยนนะครับมีฝุ่นมีละอองอะไรไปกระตุ้นก็จะทำให้เกิดมีความไวของบริเวณเนื้อเยื่อตรงนั้นมากขึ้นก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้ง่ายขึ้นครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเคยได้ยินมาค่ะน้องก็แบบถ้าน้องเป็น RSV ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นใช่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบางทีมันการหายเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ก็จะแบบเหมือนกับผนังของทางเดินหายใจอะครับมันก็จะมีแผลอยู่เนาะพอมันมีแผลพอเชื้อโรคไปปุ๊บมันก็ไปเกาะง่ายขึ้นเป็นอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นตามแล้วมันมีโอกาสหายขาดไหมคะคุณหมอก็โดยทั่วไปแล้วเดี๋ยวพอเด็กโตขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดเชื้อซ้ำๆนะครับร่างกายก็จะเยียวยาตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้โดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่าเป็นอาการน้อยๆนะครับแล้วก็ดูแลที่บ้านได้แล้วก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแลที่บ้านได้ละแต่ว่าจริงๆเวลาที่ลูกๆป่วยสักคนหนึ่งนะผมว่ามันเป็นความโกลาหลของครอบครัวนะครับแอดมิดด่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหรือว่าบางทีพ่อแม่ก็ถึงแม้จะอยู่ที่บ้านน่ะจะออกไปทำงานก็เป็นห่วงลูกใช่ไหมครับจะต้องดูแลแล้วเด็กๆเวลาอย่างเช่นมีไข้สูงเนี่ยครับการกินยาลดไข้บางทีมันก็ไม่ค่อยลดนะครับดอยยิ่งช่วงแรกๆของการเกิดไข้นะก็ต้องใช้การเช็ดตัวช่วยพอเช็ดปุ๊บเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็กลับมาไข้ขึ้นอีกเราก็จะกังวลว่าเดี๋ยวนั่งจ้องลูกไม่เป็นการทำอาหารกินเลยคือต้องเช็ดกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเกิดต้องการอย่างนั้นอันที่สองก็คือว่าอย่างเช่นการที่เด็กๆเวลาเป็นไข้อะครับบางทีเราก็บอกว่ากินยาลดไข้แล้วเช็ดตัวก็แล้วทำไมไข้ไม่ลงอาจจะเป็นเพราะได้น้ำไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาที่เขาไม่สบายเขาก็จะรับประทานอาหารได้น้อยดื่มน้ำได้น้อยลงเราเห็นไหมครับว่าหลายครั้งเลยอ่ะเวลาที่เด็กไม่สบายไข้สูงเนี่ย อยู่ที่บ้านทำไงไข้ก็ไม่ลงไปนอนโรงพยาบาลคืนเดียวอ่ะเขาให้น้ำเกลือไข้ลงเลยเพราะว่าการขาดน้ำนี่แหละครับเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ไข้ไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยสามารถจะกินน้ำได้มากพอนะครับมันก็จะช่วยทำให้ระดับของไข้ลดลงไปได้แต่ว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยเขาก็จะไม่อยากกินอะไรเอาน้ำอะไรให้กินก็ไม่กินนะครับก็ทำให้โอกาสของการดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นภาระกับพ่อแม่มาก อยู่ที่บ้านก็ถึงแม้จะอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็จะยากลำบากกับการทำงานนะครับถ้าหากว่าเป็นมากขึ้นก็คงต้องนอนโรงพยาบาลโดยทั่วไปแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์หนึ่งครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นยกเว้นแต่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนครับผมแต่อย่างที่บอกว่าเป็นสัปดาห์นี่คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องลางานกันเป็นสัปดาห์เนาะบางทีมันก็กระทบกับแผนการในชีวิตที่เราวางไว้หรือว่าในเรื่องของการเงินค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกว่าลูกหยุดไปอาทิตย์หนึ่งนี่มันกระทบกับรายได้หรือว่ารายจ่ายหลายอย่างนะคะเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบลูกป่วยแล้วมีคนหนึ่งไปเฝ้าเนาะอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เฝ้าก็ต้องคอยส่งเสบียงเชียวไปเชียวมามันเป็นความยุ่งยากของครอบครัวเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จะเห็นนะครับคนหนึ่งก็นอนอีกคนหนึ่งก็ต้องคอยมาส่งเสบียงต้องคอยมาเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายปู่ย่าตายายก็ต้องมากันหมดมันก็เป็นภาระปากปางของครอบครัวเหมือนกันซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าเรารู้ในเรื่องของการป้องกันดูแลโรคแล้วแล้วเรามีแผนในการรับมือในเรื่องของสุขภาพเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่าย
ได้ดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วการไม่เจ็บป่วยนี่ดีที่สุดเลยนะครับ ไม่ดีที่สุดเลยการป้องกันถ้าเรารู้ว่า ISP เองก็เป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะครับการป้องกันก็คือเราต้องไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เขาเจ็บป่วย เวลาที่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อไวรัสเนี่ยเวลาผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับอาการมันไม่ค่อยรุนแรง เพราะเราป่วยกันมาเยอะแล้ว แล้วทีเนี้ยแบบเราป่วยแล้วก็ไปเดินห้างได้ ใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆ เข้ามาในห้างก็เอาเชื้อของเราไปแต่เด็กๆเขาไม่เคยมีเขาไม่เคยมีอาการมาก่อนไม่เคยมีภูมิเขาก็จะเจ็บป่วยรุนแรงดังนั้นการสัมผัสใกล้ชิดอย่าไปคิดแค่ว่าคนที่บ้านเราไม่มีใครป่วยแต่จริงๆถ้าเราพาลูกไปในที่ที่เป็นอากาศปิดอย่างเงี้ยครับพาลูกไปเดินในห้างพาลูกไปเดินไปดูหนังพาลูกไปในที่ที่ผู้คนเยอะๆลูกก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคนั้นกลับมาเห็นไหมครับอันที่หนึ่งก็คือว่าลดการสัมผัสเนาะสัมผัสอันที่สองก็คือว่าดูแลร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรงดูแลกันได้อย่างไรก็คือให้ลูกได้รับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับอย่างเช่นเด็กอายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยอาหารหลักก็ต้องกินนมแล้วก็มีอาหารตามวัยนะครับมากกว่า1ปีก็กินอาหารหลักก็อาหาร3มื้อ5มื้อเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วก็มีนมเป็นอาหารเสริมนะครับออกกำลังกายให้ลูกได้มีโอกาสออกกำลังกายเด็กเล็กๆก็ออกได้นะครับขยับร่างกายออกกำลังกายให้สม่ำเสมอร่างกายจะแข็งแรงพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขอนามัยเดี๋ยวนี้จะเห็นนะครับล้างไม้ล้างมือใช่ไหมครับพอเด็กเริ่มมาล้างมือเป็นแล้วก็ฝึกให้ลูกได้ล้างมือนะครับอันนี้ก็จะช่วยเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนึงในเด็กๆที่สามารถจะดูแลสุขอนามัยของตัวเองได้มากขึ้นอย่างเช่นพอเริ่มจะใส่หน้ากากอนามัยได้อย่างเงี้ยอายุ2ปีเนาะปกติแล้วสมัยก่อนที่โควิดจะระบาดนี่นะครับหมอเด็กเนี่ยเวลาที่เห็นเด็กคนนึงป่วยเนี่ยเราจะอยากให้เด็กคนป่วยเนี่ยใส่หน้ากากมากเลยเพราะว่าจะได้ไม่เอาเชื้อไปแพร่ถึงเด็กคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่ายากมากเลยเนาะคุณพ่อแม่บอกว่ามันใส่ไม่ได้มันใส่ยากมากเลยแต่พวกเราเห็นไหมครับพอโควิดมาปุ๊บทุกคนใส่ได้หมดเลยนะใช่ไหมครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าหากว่าเด็กที่ป่วยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดไว้ซะก็จะป้องกันการติดเชื้อไปสู่เด็กคนอื่นได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจแล้วพาลูกไปในที่ที่เราไม่รู้จะมีเชื้อไหมถ้าลูกเราเกิน2ขวบไปแล้วก็ใส่สวมหน้ากากอนามัยก็จะช่วยในการป้องกันได้เยอะเลยคือตั้งแต่เราใส่หน้ากากอนามัยกันจะเห็นว่าอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสแม้แต่ผู้ใหญ่เองการเจ็บป่วยของพวกเราก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานครับจริงๆถ้าเราเข้าใจพวกนี้ผมก็คิดว่าโอกาสเจ็บป่วยก็คงจะลดลงครับก็เรียกว่าได้รับข้อมูลเรื่องของโรค RSV ครบถ้วนนะคะทั้งแนวทางการป้องกันและรู้ไปจนถึงการวางแผนค่ารักษาว่าคุณหมอบอกแล้วค่ะว่า RSV มันจะรุนแรงไปจนถึงขั้นไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่พอทราบแล้วก็สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะยินดีครับครับต้องขอขอบคุณ PA4Childที่สนับสนุนความรู้เรื่องของ RSV พร้อมวิธีการรับมือนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรค RSV ให้กับลูกประกันอุบัติเหตุ PA4Childจากธนชาตประกันภัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะเพราะเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่1ถึง20ปีซึ่งเป็นช่วงวัยซนที่ต้องเรียนรู้กับโลกภายนอกโดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรค RSV รวมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยทั้งไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากไข้เลือดออกซึ่งเราจะนำเสนอวิธีการรับมือโรคที่เด็กเป็นบ่อยในตอนต่อไปนะคะสำหรับทั้ง4โรคที่เด็กเป็นบ่อยนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะนอนโรงพยาบาลหรือรักษาแบบผู้ป่วยนอกส่วนค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปของเด็กก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะซึ่งตอบโจทย์กับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com หรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ ttb ทุกสาขานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ